นี้เรามายื่นขออนุญาตคสช.ครั้งวันแรกนะครับแต่ว่าผมก็เรียกร้องต่อไปด้วยว่าขอให้คสช.ช่วยพิจารณานะครับให้อนุญาตให้พวกเราได้จัดประชุมพรรคโดยเร็วที่สุดนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับเราเรียกร้องว่านะให้คสช.นั้นเนี่ยนะครับยกเลิกบรรดาประกาศคำสั่งทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเก่าหรือพรรคการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับถ้าเราว่ากันตามที่คสช.พูดมาโดยตลอดว่าการเลือกตั้งจะดำเนินการไปตามรถแมพนั้นก็คือเกิดอย่างช้าที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์2562นั่นหมายความว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10เดือนเท่านั้นเอง10เดือนเนี่ยนะครับการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ซึ่งถูกจำกัดเสรีภาพไปนาน4ปีเกือบ4ปีเนี่ยนะครับอยู่ดีๆกลับมาปลดล็อกทันทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาตระเตรียมผมคิดว่า10เดือนเนี่ยเป็นเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีแล้วถ้าว่ากันตามรถแมพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นไปอย่างนะครับบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับสะท้อนเจตจำนงความต้องการของประชาชนได้และพรรคการเมืองก็สามารถรณรงค์ได้ตามแบบมาตรฐานของการเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมเรียกร้องว่าควรจะต้องนะครับปลดล็อกนะครับบรรดาประกาศคำสั่งทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมของภาคการเมืองทั้งหมดนะครับส่วนข้อที่3นะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันก็คือบรรดาประชาชนทั้งหลายที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะครับเพื่อต้องการรณรงค์ทางการเมืองนะครับเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเรียกร้องว่าให้นะครับคสช.เนี่ยนะครับยกเลิกนะครับบรรดาประกาศคำสั่งที่จำกัดเสรีภาพเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งคำสั่งไอ้3/58นะฮะซึ่งห้ามชุมนุมทางการเมืองนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่จนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยุติการดำเนินคดีต่อบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเพื่อถ้าสร้างบรรยากาศนะครับในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยการเดินทางไปสู่การเลือกตั้งนะครับได้อย่างเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีเพราะถ้าหากเราไม่ทำเช่นนี้แล้วนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นสมมุติว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งที่จำกัดเสรีภาพของพรรคการเมืองเป็นการเลือกตั้งที่จำกัดเสรีภาพของประชาชนนะครับการเลือกตั้งเช่นนี้จะไม่ใช่การเลือกตั้งที่ได้มาตรฐานตามรัฐเสรีประชาธิปไตยการเลือกตั้งเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นที่จะพิธีกรรมที่ใช้มาประกอบเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสืบทอดอำนาจนั่นเองครับนี่คือแถลงทั้งหมดของเรานะครับเราเรียกร้องไว้3ข้อครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับคุณสมจิตก็คือว่ามันมีตารางที่เวลาที่เร่งรัดพอสมควรนะครับถ้าเรานับตั้งแต่วันนี้มันมีประมาณอยู่แค่10เดือนเท่านั้นเองนะครับจะต้องหาสมาชิกพรรคสำหรับพรรคใหม่เนี่ยเสียเปรียบมากตรงนี้นะครับคือต้องหาสมาชิกพรรคนะครับแล้วก็ต้องระดมทุนกันนะครับเพื่อเป็นทุนประเดิมถูกไหมฮะแล้วยังต้องคิดนโยบายนะครับต้องร่างข้อบังคับพรรคนะครับต้องมาประชุมต้องมาตั้งสาขาภูมิภาคอีกต่างๆเหล่านี้นะครับใช้เวลาทั้งสิ้นผมเทียบเคียงก็ได้นะครับการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองไทยทั้งหมดในอดีตเนี่ยเขามีเวลาปฏิบัติการเตรียมตัวเวลานานทั้งสิ้นนะครับมีครั้งเนี้ยนะครับที่สั้นมากสั้นจริงๆนะครับแค่ประมาณ10เดือนเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าเนี่ยฮะก็เรียกร้องไปยังคสช.ว่าช่วยกรุณาปลดล็อกเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีผมคิดว่ามันไม่มีความขัดแย้งนะครับในทางการเมืองอะไรเหลือนะครับครับนะฮะก็เป็นท่าทีล่าสุดนะฮะของพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรไม่พูดหน่อยเลยเหรอคุณปิยบุตรนี่ท่าทีเหมือนจะยื้อให้ยื้อเลือกตั้งไปนานๆนะ10เดือนไม่พอละ10เดือนไม่พอไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ยแต่สิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีเวลาว่าทุกอย่างต้องทำให้เสร็จภายในกรอบระยะเวลาเท่าไหร่ในขณะที่ไปยื่นจดแจ้งพร้อมๆกันแต่ว่าออกมาอนุญาตให้ประชุมพรรคไม่เท่ากันเนี่ยมันแฟร์ไหมครับมันจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เคยแฟร์เลยทำความเข้าใจนิดนึงว่าคือถ้าตามขั้นตอนแล้วเนี่ยไปยื่นจดจองชื่อพรรคเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วกกต.เขารับรองก่อนถึงจะไปขออนุญาตคสช.ในการขอประชุมพรรคการเมืองได้จริงๆไม่จำเป็นต้องรอแต่ว่าคุณจะคสช.จะอนุญาตก็ต่อเมื่อกกต.ผ่านเอกสารนั้นมาแล้วอันนี้กกต.ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเขาก็ต้องรอ1เดือนไงแต่ว่าการขอเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอขอเมื่อไหร่ก็ได้ขอไปเลยแต่ว่าคสช.เนี่ยปกติก็คือจะต้องให้กกต.พิสูจน์มาก่อนว่าพวกนี้มีคุณสมบัติพอถึงจะให้ประชุมก็จะพูดง่ายคือยังไงก็ต้องรออ่ะรอ30วันซึ่ง15เมษายนก็ใกล้วันแล้วผมว่ากกต.ก็น่าจะมีคำตอบให้ละมั้งถ้าเกิดเกินผมโหพี่จาก90กว่าพรรคเพิ่งออกไป13พรรคเองนะใช่ก็ผมคิดว่ากกต.ก็ต้องทยอยแล้วล่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปจบวันที่2ใช่ไหมพักคุณธนาธรไปจด15ครับนั้นก็วัยรุ่นอาจจะใจร้อนหน่อย
นะฮะออกมาจี้นิดนึงเพราะว่ามีแค่13พรรคแต่ว่าวันที่2เนี่ยรู้สึกปาเข้าไป50กว่าพรรควันแรกเนี่ย50กว่าพรรคเพราะนั้นกกต.คงมือเร่งอยู่เร่งอยู่แต่ว่าจริงๆเรื่องนี้กกต.ไม่เห็นจำเป็นต้องอะไรมากมายเลยครับแต่กฎหมายอ่ะนะว่าไปกกต.กลัวโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็ทำซะละเอียดครับ